ี้เล่นเสาแล้วเหมือนพยายามชวนแล้วพี่ก็เหมือนไม่อยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนเล่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นหัวโจกเลยน่าแกล้งอยู่ว่าชวนคงชวนไปทั่วค่ะพอไม่มีใครเล่นกับเขาเนี่ยเขาก็เริ่มแบบมองหาเราละเอ๊ะเราอยู่ไหนแล้วก็เอามือมาทำเป็นมือถือค่ะฮัลโหลแม่โบแม่โบป้าปูป้าปูอยู่เนี่ยก็อยู่ได้ค่ะวันนี้แต่ปกติไปโรงเรียนเขาแบบต้องกลัวจะร้องไห้จะเข้าเพื่อนไม่ได้แต่อันนี้ไม่วันนี้โชคดีที่เพื่อนที่ห้องเขาอะค่ะไม่มีใครร้องก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีใครร้องก็อย่าร้องดีกว่ามั้งคือก็ชอบแล้วก็ชอบค่ะชอบก็จะมีเป็นบางช่วงที่แบบพอนึกขึ้นได้ก็จะหาเราละอะไรเงี้ยวันนี้ก็คงจะตื่นเต้นกับอุปกรณ์การเรียนของเล่นแล้วก็สถานที่เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกวันเลยอย่างเรานี่ก็หายห่วงเลยใช่ไหมหายห่วงค่ะวันนี้ก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะไม่ร้องแต่คุณแม่ไม่เหรอฮะไม่ร้องคุณแม่แอบดูแล้วเป็นยังไงบ้างฮะดูหลังพุ่มไม้พอเสร็จปุ๊บพอเข้าห้องก็ไปแอบดูตรงกำแพงคุณปู่โผล่อยู่กับคุณย่าคุณปู่คุณย่าก็ไปส่งวันนี้ค่ะย่าเป็นไงบ้างก็ห่วงตื่นเต้นตื่นกันตั้งแต่เช้าว่าค่ะคุณปู่คุณย่ามาด้วยใช่แล้วก็จะบอกคุณปู่คุณย่าก็จะบอกพี่ปอให้ไปส่งลูกหน้าอะไรเงี้ยเหมือนจะให้พี่ปอเขาเห็นว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ลูกเข้าโรงเรียนแล้วเราได้บอกเขาหวังหมดค่ะทีแรกเรากลัวว่าตัวเองจะร้องไห้เพราะไม่ได้ห่างลูกใช่ไหมฮะพอเขาเริ่มแบบไม่ร้องละก็เลยชวนพ่อแม่กลับบ้านดีกว่าอย่าอยู่จนแบบว่าเห็นเขาร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดใจกลับเลยจริงๆแล้วโมเป็นอยากแข่งแบบว่าต้องลูกไปโรงเรียนแล้วอยู่จริงๆโมเป็นคนใจแข็งค่ะคือถ้าแบบพอส่งเขาแล้วถ้าเขาวิ่งอย่างเงี้ยก็จะแอบเลยก็คือตัดใจแบบว่าให้เขาอยู่ไปเลยเพราะว่าอยู่ได้อยู่แล้วอะเพราะทางโรงเรียนเขาก็ดูแลอย่างดีลูกคนอื่นอยู่ได้ลูกเราก็ต้องอยู่ได้อันนี้คุณปู่คุณย่ามาเพราะมาดูหลานเข้าเรียนเลยมาส่งหลานเข้าเรียนเลยเพื่อการนี้เลยเดี๋ยวจะอยู่อีกสัก2วันอยู่เพื่อพี่โบด้วยที่โรงเรียนก็ให้ดู3วันดูได้ถึง9โมงเนี่ยแล้วเราก็กลับหลังจากนี้ต้องงดพักงานแบบพักงานให้น้อยลงเรื่องของน้องเลยก็อย่างที่บอกค่ะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาก็จะเป็นช่วงน้องเลิกเรียนแล้วแล้วก็ต้องดูงานว่างานที่ไปมันโอเคไหมถ้าได้ก็โอเคก็เหมือนพาน้องออกไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าจะไม่กระทบกับการเรีย
ียนอนุบาลของน้องก็เริ่มเร็วอยู่แล้วอะค่ะยังไม่ส่งน้องไปเข้าโรงเรียนแล้วพอกลับมาก็ต้องเหงาๆมันก็บุบๆแบบนั่งคนเดียวมันก็แบบมันก็เหงาอ่ะก็พยายามหาลูกหาลูกทำก็คิดถึงลูกตลอดตลอดเวลาได้คิดถึงพี่ปอได้คิดถึงลูกด้วยก็จะพยายามทำให้ตัวเองสดชื่นตลอดนะคะจริงๆเชียร์ทำให้ตัวเองมากขึ้นโอเคไหมให้เรายิ้มค่ะยิ้มตลอดพยายามแบบเนี่ยว่าบ้าก็ไม่เป็นไรก็ยิ้มตลอดเหมือนสร้างพลังใจให้น้องดูลูกพี่ปอก็ยิ้มก็คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยลูกไปโรงเรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามทำตัวสดใสให้ตลอดพี่ปอถามถึงเรื่องวันแม่ที่น้องพ่อกับแม่ตลอดแม่ก็ภูมิใจมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารางวัลที่โบได้มามันเป็นความภูมิใจของพี่โบนะคะแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งขั้นที่ทำให้รู้ว่าเราเป็นแม่ที่หลายๆคนก็จับตามองแล้วก็อาจจะเป็นคุณแม่ที่สร้างกำลังใจให้คุณแม่ท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็ทุกรางวัลที่โบได้มาเนี่ยมันเป็นความรักของโบคือประชาชนทุกคนที่นี้ให้กับพี่ปอมาลีมันก็เลยส่งผลให้โบได้เกิดมาได้ด้วยขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆเสียงโหวตนะคะที่มีให้โมนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าเสียงโหวตเนี่ยทุกๆกำลังใจเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เรามาเข้าพี่ปอมาแล้วล่ะแล้วก็ลุ้นแล้วก็ให้พลังกับพี่ปอมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทุกพลังก็ยังอยู่กับโบอยู่แล้วมันก็เพิ่มมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าเราไม่น่าเชื่อว่าจะมีกำลังใจให้เราแล้วก็ครอบครัวสหวงเยอะขนาดนี้โอเคนะโอเคครับขอบคุณครับพี่โบครับ